ข้อ21นะครับนายชินพายเรือแล่นณแม่น้ำแห่งหนึ่งขณะที่นายชินกำลังพายเรือตามน้ำก็ทิ้งกระป๋องลงในน้ำหลังจากนั้น20นาทีนายชินจึงสำนึกผิดแล้วพายเรือทวนกระแสน้ำย้อนกลับไปเก็บกระป๋องและเขาพายในลักษณะเดียวกับที่เขาพายตอนแรกหลังจากนั้นหลังจากที่เขากลับหันกลับไปนานเท่าใดเขาจึงพบกระป๋องนะครับกอไก่15นาทีขอไข่20นาทีคอควาย25นาทีงองูข้อมูลไม่เพียงพอข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องกระแสน้ำนะครับน้องก็ต้องลองอ่านโจทย์อย่างละเอียดอีกรอบนึงนะครับเรื่องกระแสน้ำมันเกือบจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่าคงไม่งงมากหรอกถ้าน้องอ่านดีๆนะครับก็คือพายเรือตามกระแสน้ำตอนแรกนายชินพายตามกระแสน้ำใช่ไหมครับน้องก็ลองวาดรูปตามก็ได้สมมุติว่านี่เป็นแม่น้ำนะครับแล้วก็นายชินเนี่ยก็อยู่บนเรืออย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็พายตามกระแสน้ำอันนี้ก็คือน้ำนะครับน้ำหันไปทางชี้ไปทางด้านขวานะครับแล้วนายชินเนี่ยก็พายเรือตามกระแสน้ำไปด้วยนะครับทีนี้เขาก็ทิ้งกระป๋องใช่ไหมครับเขาก็ทิ้งกระป๋องลงจุดที่เขาลงตรงนี้พอดีนะครับนี่อันนี้คือกระป๋องนะครับทีนี้พอเขาทิ้งกระป๋องไปปุ๊บกระป๋องเนี่ยก็จะลอยไปตามน้ำใช่ไหมครับส่วนเรือเนี่ยก็จะไปเร็วกว่าเพราะว่ามีแรงพายของนายชินด้วยนะครับก็จะไปเร็วมากเลยทีนี้พอเวลาผ่านไปทั้งหมด20นาทีเนี่ยสมมติว่านายชินมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วเขาก็หันกลับไปนะครับว่าเขาสำนึกผิดแล้วเขาอยากจะกลับไปเก็บกระป๋องถามว่าตั้งแต่จุดนี้เนี่ยจุดที่เขาหันกลับเนี่ยเขามาเจอกระป๋องโดยใช้เวลากี่นาทีนะครับนี่ก็คือโจทย์นะครับคร่าวๆวิธีทำของเราก็คือเราจะต้องกำหนดก่อนว่าให้ U เนี่ยเป็นกระแสความเร็วของกระแสน้ำนะครับส่วน V คือความเร็วของนายชินนะครับความเร็วการพายของนายชินกระแสน้ำคือของ U นะครับทีนี้แสดงว่าตอนนายชินพายเรือตามน้ำเนี่ยความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าได้ความเร็วของน้ำมาเพิ่มด้วยก็จะพายเรือตามน้ำเนี่ยจะได้ว่ามีความเร็วเท่ากับ u บวก v นะครับแต่ถ้าพายถ้านายชินพายสวนกระแสน้ำเนี่ยความเร็วจะเป็นเท่าไหร่ครับก็จะเป็นความเร็วของนายชินลบด้วยความเร็วของน้ำนะครับก็จะโดนน้ำต้านแต่ว่าก็ยังไปได้นะครับแต่ว่าจะไปช้าลงใช่ไหมมันก็ต้องช้ากว่าเรือตามน้ำแล้วถ้าเราตามน้ำอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราคิดตามหลักความเป็นจริงพายตามน้ำก็ต้องเร็วกว่าพายทวนน้ำอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็มาคิดสิว่าตอนจุดที่เขาว่าทิ้งกระป๋องไปใช่ไหมครับวาดรูปอีกรอบนึงอันนี้คือจุดที่เขาทิ้งกระป๋องใช่ไหมครับเขาเดินทางไปทางนี้ใช้เวลา20นาทีแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาไปได้กี่เมตรครับเราก็ต้องมาใช้ความเร็วคิดใช่ไหมสมมติว่า20นาทีเนี่ยเรารู้ความเร็วว่าเขาไปด้วยความเร็ว u บวก v ใช่ไหมครับดังนั้นจากสูตรอะไรจากสูตรว่า v เท่ากับ s ส่วน tนะครับและย้าย t ไปได้ว่า s เท่ากับ vt s ก็คือระยะทางใช่ไหมส่วน v เนี่ยก็คือ u บวก v และ t คือ20นาทีใช่ไหมครับเราเลยได้ว่า s เท่ากับ20คูณอยู่กับ u บวก v นั่นเองดังนั้นทั้งหมด20นาทีเนี่ยนายชินเนี่ยเดินทางไปทั้งหมด20คูณอยู่กับ u บวก v เมตรนะครับแต่ว่าทีนี้มาดูว่ากล่องเนี่ยกล่องจะลอยไปทั้งหมดกี่นาทีครับกล่องคือวงโปร่งๆแล้วกันอันนี้คือนายชินอันนี้คือกระป๋องนะครับไม่ใช่กล่องกระป๋องเนี่ยมันจะลอยไปตามน้ำใช่ไหมครับโดยดังนั้นความเร็วที่มันใช้ก็คือความเร็วเดียวกับน้ำนั่นเองความเร็วน้ำคือเท่าไหร่ก็คือ u นั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นเราก็มาคิดนี้ใหม่ v เท่ากับ s ส่วน t และ s เท่ากับ vt ใช่ไหมครับแต่ v ในที่นี้เนี่ยเป็นแค่ u อย่างเดียว
และ t คือ20ดังนั้นก็คือ20 u นั่นเองนะครับแสดงว่ากระป๋องเนี่ยมันเดินทางไปทั้งหมดได้ระยะทาง20 u นะครับมันอาจจะมาลอยอยู่ถึงตรงนี้พอดีนะครับ20นาทีกล่องเดินทางไปได้แค่20 u นั่นเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไอชินเนี่ยพายไปได้ตั้ง20 u บวก20 v นั่นเองนะครับหรือ20คูณอยู่กับ u บวก v ทีนี้พอไอชินสำนึกผิดไอชินก็พายกลับใช่ไหมครับส่วนกระป๋องเนี่ยมันก็ไปของมันเรื่อยๆเราก็มาคิดว่าระหว่างที่เขามาเจอกันพอดีเนี่ยเขาใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเราก็จะมาวาดรูปตรงจุดนี้นะครับจุดที่เขาหันกลับแล้วก็คือนี่เป็นแม่น้ำอันนี้คือนายชินนะครับอันนี้เป็นกระป๋องกระป๋องเนี่ยลอยตามน้ำด้วยความเร็ว u ส่วนนายชินเนี่ยเขาพายกลับด้วยความเร็วอะไรครับv ลบ u นั่นเองเพราะว่าเขาพายตามน้ำให้เขาพายทวนนะเขาพายทวนน้ำใช่ไหมครับน้ำมันมากับทิศทางกระแสนี้นะครับดังนั้นเราก็เลยต้องหาว่าระยะทางตรงนี้เนี่ยรวมกันได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็คิดว่าแต่ละตัวเนี่ยมันใช้เวลา t ใช่ไหมครับเพราะมันจะมาเจอกันตรงนี้พอดีตรงนี้เนี่ยก็ใช้เวลา t ตรงนี้ก็ใช้เวลา t นะครับดังนั้นในเวลา t เนี่ยกระป๋องก็จะลอยมาเท่านี้แล้วเรือก็จะพายกลับมาในตรงนี้พอดีก็จะมาเจอกันนั่นเองนะครับเราก็หามาให้ได้ว่า t คือกี่นาทีนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นระยะห่างระหว่างตอนที่20นาทีที่นายชินเนี่ยขับมานะครับก็จะได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็น x ละกันนะครับให้มันเป็น x ระยะทางทีนี้เราจะหา x ได้ไหมหาได้นะครับเพราะว่าตอน20นาทีเนี่ยนายชินไปได้กี่เมตรครับนายชินไปได้20คูณอยู่กับ u บวก v เมตรแต่ว่ากระป๋องอะไปได้ทั้งหมด20คูณกับ u เมตรดังนั้นห่างกันกี่เมตรครับห่างกันก็ต้องเอามาลบกันก็คือ20 u บวก20 v เอามาลบกับ20 u นะครับก็จะเหลือแค่20 v นั่นเองดังนั้น x นี่แหละคือเท่ากับ20คูณกับ v นะครับแสดงว่าตรงนี้แหละคือ20 v ทีนี้เราก็มาหาดูสิว่าระยะทางที่ตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยเอามารวมกันเนี่ยจะต้องเท่ากับ20 v นะครับเราก็สร้างสมการได้แล้วก็จะได้ว่าของกระป๋องนะครับกระป๋อง s เท่ากับ v t ใช่ไหมครับซึ่ง v คือ u และ t ก็คือ t นั่นเองส่วนนายชินพายทวนน้ำใช่ไหมครับ s เท่ากับ vt ก็จะได้ว่า v ในที่นี้คืออะไรครับคือ v ลบ u คูณกับ t นะครับซึ่งถ้าเอาระยะทางของ2อันนี้มารวมกันจะเป็นเท่าไหร่พี่เขียนผิดนะครับ v ลบ u คูณกับ t จะต้องเอามารวมกันแล้วได้20 v พอดีเลยนะครับดังนั้น ut บวก vt ลบ ut เท่ากับ20 v นะครับ ut ก็ตัดกับ vt ไปก็จะเหลือ vt เท่ากับ20 v ก็ v ก็ตัดกับ v นะครับจะเหลือ t เท่ากับ20นาทีนั่นเองนะครับก็จบเลยก็โจทย์ถามว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับถึงจะกลับมาเจอกับกระป๋องได้ก็ตอบ20นาทีนะครับข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นโจทย์เรื่องการพายเรือใช่ไหมครับโจทย์พายเรือเนี่ยจะเจอบ่อยน้องๆก็แค่ดูว่าถ้าพายเรือแล้วอยู่ในทิศทางตามน้ำเนี่ยความเร็วมันก็จะมากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรารู้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าน้ำเนี่ยมันเดินทางทิศทางนี้ใช่ไหมครับแล้วเราอยู่บนเรือและเรายังไปทางนี้อีกนะครับยังก็จะยิ่งเร็วขึ้นเพราะว่าน้ำเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยไปเร็วขึ้นนะครับถ้าน้ำเนี่ยมันเป็นความเร็ว u แล้วเรือเนี่ยความเร็ว v ความเร็วตอนเรือพายทวนน้ำเนี่ยก็จะเท่ากับ u บวก v นะครับแต่ถ้าเป็นพายเรือทวนน้ำนะครับพายเรือทวนน้ำเนี่ยก็จะเป็นเท่ากับอะไรก็คือความเร็วของเรือลบความเร็วของกระแสน้ำนะครับก็จะเป็น v ลบ u นั่นเองแล้วทีนี้น้องๆก็จะไปคิดต่อเองได้นะครับ
มีหลักการแค่ตรงนี้เองว่าทายตามน้ำเนี่ยความเร็วเพิ่มทายทวนน้ำความเร็วลดนะครับก็จบข้อ21นะครับ